คุณนพรุตใจเย็นครับคุณจะทำอะไรแล้วคุณจะไปไหนครับเนี่ยผมจะไปหาผู้หญิงคนนั้นได้ที่ไหนผู้หญิงคนนั้นพรมาลัยนั่นแหละครับเขายังไม่มีห้องทำงานที่นี่นี่ครับฮะจะมาบริหารที่นี่แต่ไม่มีห้องทำงานผู้หญิงคนนี้นี่มันอะไรพอพ่อผมตายก็จะเข้ามาควบคุมทุกอย่างมาทำงานวันแรกก็มาไล่หมอประจำตัวแม่ผมออกแล้วนี่จะมาบริหารโรงพยาบาลแทนผมแต่ไม่มีห้องทำงานเนี่ยนะคุณนิทานคุณเห็นไหมว่าผู้หญิงคนนี้แค่ต้องการเข้ามาก่อกวนกุมประสาทครอบครัวผมเขาบริหารอะไรไม่เป็นหรอกผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนี้กรุณาจำชื่อฉันได้ด้วยนะคะคุณนพรุตฉันชื่อพรวลัยและคุณยังจะต้องได้ยินชื่อของฉันไปอีกนานเพราะฉันนี่แหละจะเป็นคนที่บริหารที่นี่และที่ฉันยังไม่มีห้องทำงานที่นี่ก็เพราะว่าฉันกำลังรอห้องทำงานที่ถูกใจที่สุดนั่นก็คือห้องทำงานของคุณพ่อคุณไงไหนๆพ่อคุณก็ตายไปแล้วอะฉันขอแล้วกันนะคะเพราะฉันน่ะติดใจมากๆเลยตอนที่ได้เข้าไปดูงานกับคุณพ่อของคุณในห้องนั้น2-2นาดานทุเรศความละอายของคุณมันคงตายไปพร้อมกับพ่อผมแล้วใช่ไหมแล้วผมรู้นะเรื่องทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นคุณวางแผนไว้หมดแล้วใช่ไหมที่พ่อผมตายมันคือความตั้งใจของคุณใช่ไหมพ่อของคุณเนี่ยหัวใจวายแล้วก็ตายไปเองแล้วหมอก็ได้ชันสูตรศพอย่างโปร่งใสฉันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยคืนนั้นก่อนที่แม่และน้องสาวผมจะมาถึงคุณคงแอบเข้าไปในห้องพ่อบังคับให้พ่อเซ็นพินัยกรรมที่คุณร่างขึ้นมาเองเพื่อยกสมบัติยกทุกอย่างให้กับคุณไม่งั้นเนี่ยคุณจะสั่งลบภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งหมดทำไมโหคุณนี่คุณคิดได้เนาะคุณน่าจะคิดให้ได้นะว่าที่เรื่องมันเป็นแบบนี้มันอาจจะเป็นเพราะว่าเวรกรรมจากครอบครัวของคุณเนี่ยเคยไปทำอะไรไว้กับคนอื่น